การให้เกียรติและการให้โอกาสและการดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลมาให้เป็นประโยชน์ต่อชาติและแผ่นดินนั้นเป็นเรื่องที่น่าพึงกระทําและสังคมโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังมองหาโอกาสในการที่ทำให้คนเหล่านั้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมนี้ค่ะเชื่อว่าทุกคนจะมีปัญหาของตัวเองที่แตกต่างกันครับไม่ว่าปัญหาใดๆที่เข้ามาในชีวิตหรือความพิการที่เข้ามาในชีวิตแบบผมเนี่ยล้วนแต่มันก็เป็นแค่เงื่อนไขนึงที่เราต้องจัดการมันแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ครับและผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำสิ่งนั้นได้สวัสดีครับผมชื่อเก่งนะครับณรงค์ศิลป์ล้านศรีปัจจุบันก็อายุ32ปีแล้วทำงานอยู่กับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมครับอยู่ตำแหน่งทีมสื่อสารเพื่อสังคมครับงานที่ทำปัจจุบันก็คือรับหน้าที่ตัดต่อครับเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับคนพิการเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับคนพิการเป็นการสร้างเนื้อหาแรงบันดาลใจเกี่ยวกับคนพิการครับช่องทางการเผยแพร่หลักๆก็จะอยู่ที่เพจ Facebook คนพิการต้องมีงานทำครับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเป็นความโชคดีที่ผมไปฝึกตัวอยู่ที่ศูนย์สิรินธรครับแล้วพี่ที่ศูนย์สิรินธรเขาก็แนะนำให้รู้จักต่อๆกันไปให้รู้จักกับพี่ผู้พันพลดอนครับพี่ผู้พลดอนเขาก็ส่งเสริมเราให้เรากลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งแล้วเราก็บอกว่าเรากลับไปไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีงานทำไม่มีเงินที่จะคอยไปซัพพอร์ตตัวเองในระหว่างเรียนพี่ผู้พันพลดอนเขาก็เลยแนะนำให้รู้จักกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมครับให้เขาช่วยหางานให้กับเราระหว่างการเรียนมันก็เลยทำให้เราได้มาทำงานที่นี่รูปแบบการทำงานในปัจจุบันนะครับก็จะมีการทำงานอยู่กับบ้านแล้วก็จะคุยสื่อสารกันผ่านทางออนไลน์ครับก็คือเขาจะรู้ว่าบริบทของคนพิการเนี่ยจะมีความยากลำบากในการทำงานยังไงก็เลยแบบไม่จำเป็นต้องไปที่ออฟฟิศแต่ว่าให้ได้งานแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการนะครับมันก็เป็นปรัชญามาจากทางฝั่งยุโรปปรัชญาเนี่ยมันเป็นปรัชญาที่คนพิการเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็เรียกร้องให้คนในสังคมที่ไม่พิการเข้าใจคนพิการให้มากขึ้นครับว่าคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ปัจจุบันเราพิการใช่ไหมความพิการของเราทำให้เกิดเงื่อนไขอะไรแล้วเราก็แค่จัดการกับมันให้ได้ในการใช้ชีวิตเราก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้แล้วครับตลอด10ปีที่พิการมานะครับก็จะมีแม่ที่คอยดูแลผมมาตลอดครับเขาก็จะดูแลตั้งแต่กิจวัตรประจำวันทุกอย่างเลยอาบน้ำแต่งตัวแม้แต่ตอนที่ไปเรียนหรือไปที่ทำงานแม่ก็จะคอยไปตลอดแม่เขาก็จะคอยแบบว่าสนับสนุนส่งเสริมเราในทุกด้านครับแล้วก็จะมีคนนึงก็คือปัจจุบันก็จะมีพี่ชายครับที่คอยที่จะขับรถเป็นส่งผมเวลาที่จะไปเรียนหรือว่าจะไปทำงานครับครอบครัวแม่พื้นฐานมันก็ลำบากอยู่แล้วเนาะจะเรียนลูกให้จบป.ตรีนี่คือยากลำบากมากพอเขาไปเรียนได้2ปีป.ตรีเขาเกิดอุบัติเหตุความหวังแม่ก็เหมือนหวังไว้สูงมากอะลูกตกลงมาคอหักอะคิดอย่างนั้นนะแล้วแม่ก็มานั่งบื้ออยู่ตั้ง10ปีมีวันนึงเขาก็บอกแม่ไปสิรินธรดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปฝึกก็ความหวังของแม่ก็ฟื้นขึ้นมาบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยแม่ถือว่าดีมากเลยค่ะเพราะว่าเก่งเขาจะไปโรงพยาบาลเดือนละครั้งถ้าเกิดไม่มีบัตรผู้พิการรักษาฟรีทั่วทุกโรงพยาบาลเนี่ยโหแม่ไปไม่ได้เลยลูกเลยลำบากมากพอมีบัตรนี้แล้วแม่ก็คือโชคดีมีบัตรตรงนี้แหละบัตรผู้พิการเนี่ยค่ะแล้วก็เงินเยียวยาที่ให้เดือนละ800ก็แม่เอามาใช้หมดแล้วค่ะในครอบครัวนี่แหละค่ะอ
ตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคอยให้คำแนะนำคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการแล้วจะได้รับการคุ้มครองสิทธิคนพิการด้านการประกอบอาชีพและการมีงานทำในเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพการให้บริการที่มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานมาตรการเพื่อการมีงานทำตลอดจนได้รับการส่งเสริมประกอบอาชีพอิสระและบริการสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออื่นใดเพื่อการทำงานประกอบอาชีพของคนพิการประกาศชี้แจงจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนำเสนอข่าวการเปิดรับบริจาคเงินผ่านทางชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยประเภทบัญชีออมทรัพย์โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรี่เลขที่บัญชี481-0140-024ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อกองทุนที่ใกล้เคียงกันจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยและไม่มีการเปิดรับบริจาคดังกล่าวแต่อย่างใดสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บริษัทคิตตี้แลบประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนโภชนาการทุกเม็ดคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดความเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐาน ISO คิดถึงแมวคิดถึงคิตตี้แลบ